1กลับเข้าสู่รายการจ็อบบันเจิดโดยช่วงที่แล้วเราได้ไปเห็นแหล่งมูลวัวที่พิลลี่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแฟชั่นมาแล้วโดยเมื่อได้มูลวัวตามจำนวนที่ต้องการพิลลี่ก็จะนำมาใส่กระสอบเก็บไว้ที่บ้านแบบนี้แต่จากมูลวัวแบบนี้จะกลายเป็นของสวยๆงามๆได้ยังไงรับชมกันต่อได้เลยครับและตอนนี้ค่ะวันนี้ก็ตามมาอยู่ที่หลังบ้านพิลลี่เรียบร้อยแล้วนี่ขี้วัวที่เราได้มาคืออันนี้จะเป็นใช่ค่ะในกระสอบนี้เลยเหมือนที่เราไปตักกันมาเมื่อเช้าเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเป็นขี้วัวแห้งนะคะมาแล้วไม่มีกลิ่นละไม่มีกลิ่นแล้วโอเคอันนี้สดชื่นหายใจเต็มปอดเราได้มาแบบนี้แล้วเราทำอะไรกับมันต่อคะก็จะต้องเอามาต้มสกัดสีค่ะโอเคทำยังไงคะต้มเลยไหมคะเดี๋ยวให้คุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่อค่ะขี้วัวใส่ลงไปเลยในหม้อนะคะนี่ก็เป็นหม้อต้มขี้วัวโดยเฉพาะเลยเนาะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วคือไซส์เนี่ยมันสามารถต้มโจ๊กต้มข้าวต้มเลี้ยงทีมงานได้ทั้งกองถ่ายเลยไม่เป็นไรค่ะ เราให้ต้มขี้วัวดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกินกันเอาเองทีหลังโอเคน้ำหนึ่งถังเนี่ยก็จะประมาณ4ลิตรครึ่งน้ำหนึ่งถังต่อขี้วัวประมาณ2ช้อนก็คือ1กิโลก็ประมาณ1กิโลแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดแก๊สไฟกลางแล้วก็ทำเหมือนตุ๋นนะคะคือเคี่ยวเพื่อที่จะให้สกัดได้สีออกมาต้องเคี่ยวด้วยค่ะต้องไม่เฉยๆไม่ได้ใช่ค่ะหลักการเหมือนทำอาหารเลยก็คือถ้าเกิดมีการคนเพิ่มอากาศเพิ่มความร้อนเข้าไปกระจายความร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้สีพิกเมนต์ของสีมันออกมาได้มากขึ้นอันนี้ก็ต้องกวนอยู่ตลอดใช้เวลากวนนานไหมคะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวขี้วัวที่ได้มาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าขี้วัวเนี่ยเก็บมาแล้วได้เป็นตัวขี้วัวเพียวไม่มีผสมอย่างอื่นอาจจะมีบางทีมันมีเศษใบไม้มีดินปนเข้ามาเนี่ยพวกนี้คือเราจะต้องใช้เวลาต้มนานเพราะว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมมากกว่าค่ะหรือบางทีเราก็อาจจะต้องปรับสัดส่วนคือใส่ตัวขี้วัวเยอะขึ้นถ้าอันนี้คือค่อนข้างถือว่าคุณภาพดีเพราะว่าแค่ยังไม่ทันเดือดเลยเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยมันเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สังเกตได้เลยอะค่ะว่า you are what you eat ตะกี้ที่เราไปดูเนี่ยเจ้าวัวมันกินหญ้าลักษณะของหญ้าเนี่ยมันเป็นหญ้าที่โดนตัดท่อนสั้นมาแล้วพอกินแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าเวลาเราต้มเนี่ยสิ่งที่ลอยขึ้นมาก็คือหญ้าพวกนั้นจริงๆแล้วเสื้อผ้าของเราที่ถูกแล้วมันก็คือย้อมหญ้าแต่ว่าเป็นหญ้าที่ฝากให้วัวย่อยมันก็คือเอาสีจากหญ้าเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหญ้าสดเนี่ยมันอาจจะให้สีได้ไม่ดีเท่าไหร่หญ้าก็คือจะได้อีกสีได้อีกสีนึงแต่หญ้านี้พอไปฝากวัวทำผ่านขั้นตอนแล้วมันก็ได้อีกสีนึงใช่ค่ะในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่พิลลี่ต้องการจากมูลของวัวก็คือสีของมันนั่นเองโดยมูลตากแห้งที่ได้มาจะต้องผ่านการต้มและเคี่ยวนานหลายชั่วโมงเพื่อสกัดสีและฆ่าเชื้อแบคทีเรียเมื่อเคี่ยวจนได้ที่กากใยหรือสิ่งที่ปนเปื้อนต่างๆก็จะถูกแยกออกไปตากแดดเพื่อนำไปทำปุ๋ยต่อคงเหลือไว้แต่สีที่ได้จากมูลวัวเพียวๆแบบนี้นั่นเองเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะขี้วัวก็ถูกต้มนะคะออกสีเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่วันนี้จะให้ดูสีกันชัดๆนี่นะคะคือขี้วัวที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เอากากออกไปหมดแล้วนะคะจริงๆมันไม่มีกลิ่นเลยนะแต่วันนี้ขออนุญาตพิสูจน์ใกล้ๆจะได้แบบเนี่ยไม่มีกลิ่นแบบไม่เหลือเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือสะอาดมากใครที่รู้สึกแบบเฮ้ยเราเอาไปทำของสวยงามต่อมันจะกล้าใช้ไหมมันจะเหม็นไหมอะไรเงี้ยนี่ไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้ยืนยันให้เลยว่ามันสามารถนำไปใช้ต่อได้จริงๆแล้วก็นี่คือสีค่ะอ่ะโอเคถ้างั้นแล้วเดี๋ยวเรายอมกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นเสื้อค่ะเสื้อที่ตัดเป็นตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็เราจะมัดลายโดยที่ว่าสามารถที่จะวางลวดลายเป็นแพทเทิร์นได้ก็เหมือนกับเป็นผ้ามัดย้อมใช่นั่นแหละใช่ไหมตอนนี้เป็นตัวเสื้อนะคะเสร็จแล้วย้อมก็คือใส่ลงไปเลยอะคะใช่เดี๋ยวเราจะจุ่มลงไปเลยนี่ค่ะโอเคค่ะก็แช่ลงไปแบบนี้เราจุ่มลงไปเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเนี่ยค่ะจุ่มลงไปครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วแล้วปกติเวลาเราทำมัดย้อมอย่างเงี้ยเราต้องจุ่มกี่ครั้งอะคะปกติแล้วเนี่ยคือ
จะต้องผ่านความร้อนแล้วก็ต้มอยู่เนี่ยค่ะจะประมาณอย่างต่ำ30นาทีอันนี้เดี๋ยวพอเราแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อคะก็จะเป็นขั้นตอนของการฟิกสีค่ะค่ะก็จะไปจุ่มในน้ำยาฟิกสีพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะพอมันต้มผ่านความร้อนเนี่ยพิกเมนต์มันจะติดเส้นใยได้ดีประมาณนึงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าผ่านการฟิกสีด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ยืดอายุส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำมูลวัวมาย้อมสีนั้นก็มีมากมายหลายแบบทั้งชิ้นงานที่ตัดเย็บเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงหรือกางเกงส่วนชิ้นงานอื่นๆพี่ลี่ก็จะย้อมผ้าทั้งผืนแล้วค่อยไปขึ้นเป็นชิ้นงานอีกทีโดยลวดลายที่จะได้จากสีมูลวัวก็จะถูกสร้างโดยการมัดปมเอาไว้แบบนี้ก่อนที่จะทำการย้อมเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะนำไปแช่น้ำยาเพื่อให้สีมูลวัวนั้นติดทนนานงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าสินค้าแฟชั่นจากมูลวัวที่พี่ลี่ทำไว้จะมีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราไปเก็บขี้วัวตากขี้วัวต้มขี้วัวแล้วก็ย้อมขี้วัวมานะคะ ทำมาทุกอย่างแล้วค่ะและเราก็ได้เห็นผลงานจากขี้วัวแล้วนี่เลยด้านหลังวอลลิ่งทั้งหมดในแกลเลอรี่ตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากขี้วัวทั้งสิ้นนี่มีเสื้อผ้าใช่ไหมนี่เป็นผ้ามัดย้อมหมวกสร้อยคอใช่แล้วก็จากขี้วัวเนาะค่ะตุ๊กตาหรือว่าจะเป็น wrist pillow เอาไว้รองข้อมือคลิกเมาส์พิมพ์รองข้อมือนี่กระเป๋าหลายอย่างเลยค่ะหมอนอิงหมอนอิงปกติสีที่ทำจากขี้วัวนี่มันอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะพี่ลี่จริงๆแล้วคือพวกนี้สีไม่ตกนะแต่ว่าความคงทนของสีเนี่ยยังไงสีธรรมชาติก็ไม่ทนเท่าสีเคมีนะถามว่าสีหลุดไหมซักแล้วหายไปเลยไหมไม่ใช่เพราะว่าผ่านกระบวนการฟิกสีมาแล้วอายุการใช้งานมันประมาณจริงๆก็เป็นปีนะคะเพราะอย่างพี่เองอ่ะพี่ก็ใส่เองด้วยเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่ามันจะจางลงแต่มันก็ยังเป็นเฉดสีที่ยังดูมีเสน่ห์ในแบบของมันไม่เรากับความรู้สึกคนเนี่ยพอพูดถึงขี้อะค่ะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสกปรกแต่เสื้อผ้ามันคือสิ่งที่เราต้องสวมใส่อุปสรรคที่แบบคนแบบจะใส่ดีไหมอย่างเงี้ยมันมีไหมทัศนคติเราเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวก่อนเลยคือแม้แต่พ่อพี่อะตอนแรกอะยังไม่สนับสนุนพี่เลยพี่ทดลองทีไรนะพี่โดนดุทุกครั้งเลยว่าหาว่าพี่เล่นอะไรพี่เล่นทำทีไรโดนบ่นทุกเที่ยวเลยว่าแบบเฮ้ยมันใครจะซื้อของแบบนี้มันแต่ตอนนี้ช่วยใช่ตอนนี้เป็นแบบว่าหน่วยซัพพอร์ตชั้นดีเลยการเรียกผ้าพี่จะเรียกว่าผ้าย้อมมูลวัวนมเขาเรียกว่าเหมือนสะกดจิตลูกค้าด้วยชื่อเรียกด้วยแล้วทีนี้เวลาไปออกบูธเวลาอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพราะว่าวัวนมในฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยเลี้ยงด้วยอาหารสูตรกินหญ้าที่ปลูกแบบออร์แกนิกมันก็สะอาดใช่มันสะอาดแล้วก็พอเวลาเอามาย้อมเนี่ยมันผ่านกระบวนการต้มสกัดสีมาแล้วเพราะฉะนั้นคือเชื้อแบคทีเรียอะไรก็ตามมันไม่มีเหลือแล้วล่ะถามถึงเรื่องราคาบ้างดีกว่าทั่วไปอันนี้เฉลี่ยแบบตัวเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มันจะมีหลายราคาค่ะก็จะมีตั้งแต่ถ้าเสื้อเนี่ย790 890กระโปรงก็จะมี 1,200 1,300 1,400 1,500ก็คือของก็จะมีคละๆราคากันไปค่ะค่ะโอเครายได้รวมๆต่อเดือนก็ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยพี่มีร้านที่จตุจักรด้วยอันนั้นก็เงินแสนก็หาง่ายแต่พอโควิดมาเนี่ยร้านที่จตุจักรก็ไม่ต่อสัญญาก็คือพับไปเลยก็จะเหลือแค่ที่สระบุรีแล้วก็ออกอีเวนต์ห้างแล้วก็ขายในเพจขายออนไลน์ใน IG ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะดูสินค้าร้านของพี่ลี่ที่มันละเอียดกว่านี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างคะก็จะมีทางเพจกับ IG นะคะใช้ชื่อมัดมอวาลูสะกดเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะถ้าเกิดจะติดตามข่าวสารการออกอีเวนต์อยากไปเห็นหน้างานสดๆเลยก็ติดตามได้ทางเพจค่ะเพจเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ลี่นะคะขอบคุณร้านมัดมอวาลูนะคะแล้วก็ขอขอบคุณองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอำเภอมวกเหล็กสระบุรีมากๆที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทำกันค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจ็อบบันเจิดจะนำไอเดียสุดเจ๋งที่อาจจะต่อยอดความคิดของคุณพลิกผันชีวิตคุณก็ได้ติดตามให้ดีสัปดาห์หน้าวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะปูนปั้นครับเป็นร้านขายของไหว้ไอ้ไข่แบบครบวงจรครับผมก่อตั้งขึ้นมายุคแรกๆของไอ้ไข่ครับและนี่แหละค่ะคือธุรกิจนะคะที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาของคนที่มีต่อไอ้ไข่นะคะรายได้จากธุรกิจนี้เนี่ยมันมียังไงคะถ้าบูมสุดๆก็ประมาณถึง7หลักอยู่ครับโอ้ my god คุณผู้ชม